มาดูที่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ตรังคับรายการที่2ประจำปี2,567ครับระหว่างวันที่18ถึง25ธันวาคม2,566ที่สโมสร TBC สนว์เกอร์เซ็นเตอร์โดยรอบคัดเลือกในวันแรกแข่งกันในระบบ3ใน5เฟรมสมชายกาวสำราญหรือว่าชายโซโหนะครับพบกับทาดาแสนภูวาหรือว่าทีม789 2เฟรมแรกครับสูสีเลยครับ ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครับเสมอกันที่1ต่อ1ก่อนที่ทางชาดาเนี่ยคิวร้อนแรงครับทําคะแนนแล้วก็เก็บรวดเดียว2เฟรมรวดเลยนะฮะแซงกลับมาชนะได้3ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ128คนสุดท้ายพบกับท็อปจันหรือว่าพงศกรจงใจรักต่อไปครับ